และในค่ำวันนี้นะครับเราจะได้มาร่วมกันใช้เวลาสำหรับการได้ใกล้ครวญพระวจนะของพระเจ้าในอีกตอนหนึ่งนะครับในบทที่4นะครับที่ค่ำวันนี้เราจะได้ดูไปด้วยกันนะครับในเรื่องการยอมจำนนด้วยหัวใจนะครับมีผลสำรวจนะครับอันนี้ทำหลายปีแล้วนะครับในปี1983นะครับก็คือประมาณสักตีสัก30กว่าปีนะครับที่อเมริกานะครับของการหลับโพนะครับได้สำรวจชาวอเมริกันด้วยคำถามว่าคุณคิดว่าพระเยซูเป็นใครชาวอเมริกัน 70% บอกว่าพระเยซูเนี่ยเป็นมากกว่ามนุษย์ปกติธรรมดาพระเยซูไม่ใช่แค่มนุษย์ธรรมดานี่ 70% บอกแบบนั้นเลยอีก 42% ของชาวอเมริกันบอกว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าที่มาอยู่ท่ามกลางมนุษย์ 42% อีก 27% บอกว่าพระเยซูเป็นมนุษย์ที่ได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้ามองว่าเป็นมนุษย์ 27% อีก 9% บอกว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเพราะพระองค์ประทับอยู่ในร่างกายของมนุษย์ที่ดีที่สุดนั่นหมายความว่าไม่ใช่ทุกคนในนั้นที่จะบอกว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าโดยในช่วงเวลานั้น 81% ของชาวอเมริกันจะพูดบอกว่าตัวเขาเองเป็นคริสเตียนนั่นหมายความว่าคนที่บอกว่าตัวเขาเป็นคริสเตียนไม่ใช่คนเหล่านั้นทั้งหมดที่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์คำถามที่น่าสนใจวันนี้ที่เราต้องถามตัวเองคือคุณคิดว่าพระเยซูเป็นใครบางคนอาจจะคิดว่าพระเยซูเป็นผู้นำคำสอนทางเลือกที่ดีบางคนอาจจะคิดว่าพระเยซูคือแบบอย่างชีวิตที่ดีให้เราเรียนรู้แต่สำหรับบางคนพระเยซูคือพระเจ้าผู้เป็นเจ้าชีวิตผู้ซึ่งมีสิทธิอำนาจเหนือชีวิตของเราทีนี้พระคัมภีร์ได้ว่าอย่างไรเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์พระองค์มีความสูงส่งอย่างไรเราจะดูด้วยกันในส่วนที่1ความสูงส่งของพระคริสต์ผมอยากให้พี่น้องได้ดูด้วยกันในพระธรรมโคโลสีบทที่1ข้อที่15ถึงข้อที่20พระธรรมโคโลสีได้พูดบอกว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้าผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตาทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือทุกสิ่งที่ทรงสร้างเพราะว่าโดยพระองค์ทุกสิ่งได้รับการทรงสร้างขึ้นเราเห็นว่าในข้อที่15ได้พูดอย่างชัดเจนว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้าความสูงส่งของพระเยซูคริสต์จึงมีความสูงส่งในประการแรกคือสูงส่งเท่าเทียมกันกับพระเจ้าพระเยซูไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้ที่อยู่ต่ำกว่าพระบิดาไม่ใช่เพียงแค่ผู้ที่พระบิดาสั่งมาหรือใช้มาโดยปราศจากความเท่าเทียมแต่พระคัมภีร์ได้บอกว่าพระเยซูทรงเป็นพระฉายาของพระเจ้าเป็นพระฉายของพระเจ้าผู้ทรงไม่ปรากฏแก่ตาเราจะรู้ว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรก็คือดูผ่านพระเยซูเป็นเหมือนภาพสมมาตรว่าพระเยซูเป็นอย่างไรพระบิดาก็เป็นแบบนั้นในเชิงลักษณะทางคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมและฤทธิ์อำนาจในยอห์นบทที่10ข้อ30พระเยซูพูดเองบอกว่าเรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระเยซูใช้คำกล่าวว่าพระองค์กับพระบิดานั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในยอห์นบทที่16ข้อ30พระเยซูได้สำแดงบางสิ่งบางอย่างในคำสอนกับสาวกและสาวกพระเยซูบอกว่าบัดนี้พวกข้าพระองค์รู้แล้วว่าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งสาวกของพระเยซูรู้ว่าพระเยซูทรงทราบทุกอย่างพระองค์มีลักษณะอย่างนี้คือความสัมพันธ์อยู่รู้ทุกสิ่งพระองค์รู้ว่าเราคิดอะไรพระองค์รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเกิดอะไรพระองค์รู้ว่าอีกซีกโลกหนึ่งของโลกมีสิ่งใดที่กำลังจะเกิดขึ้นพระเยซูมีลักษณะของความสัมพันธ์อยู่รู้ทุกสิ่งซึ่งเป็นลักษณะของพระเจ้าในมัทธิวบทที่18ข้อ20บอกว่า2-3 คนประชุมกันที่ไหนในนามของเราเราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่นพระเยซูสถิตอยู่กับผู้เชื่อ2-3 คนที่รวมกันนั่นหมายความว่าพระเยซูสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่งเลยไม่ว่าจะผู้เชื่อรวมที่ไหนทั้งค่ายนี้ค่ายนั้นที่โบสถ์นั้นโบสถ์นี้พระเยซูก็สถิตอยู่ที่นั่นพระองค์จึงเป็นพระเจ้าที่เป็นสากลสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่งซึ่งมีเพียงแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทำแบบนี้ได้ในมัทธิว28พระเยซูบอกว่าสิทธิอำนาจทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้กับพระเยซูแล้วพระองค์มีสิทธิอำนาจที่สูงส่งนั่นหมายความว่าพระเยซูมีสิทธิอำนาจที่สูงสุดเหนือทั้งแผ่นดินโลกนี้และเหนือทั้งบนแผ่นดินสวรรค์ในพระธรรมยอห์นบทที่1ได้พูดถึงลักษณะอีกอย่างของพระเยซูโดยบอกว่าในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู่กับพระเจ้าพระเยซูอยู่ตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้ที่ทรงอธิษฐานเผื่อผู้เชื่อเราจึงเห็นความเป็นอยู่นิรันดร์ของพระเยซูและสิ่งนี้ทำให้เรารู้ว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ที่สูงส่งเท่าเทียมกันกับพระเจ้าในฮีบรูบทที่13ข้อ8บอกว่าพระเยซูทรงเป็นเหมือนเดิมวันนี้และตลอดไป
เพนนิดพระเยซูไม่เปลี่ยนแปลงเลยพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่คงเดิมผู้ที่มีลักษณะแบบนี้คือดีครบถ้วนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจบเป็นพระลักษณะของพระเจ้ามนุษย์เราเปลี่ยนแปลงไปมองคนข้างๆเขาก็เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นใช่ไหมครับบอกคนข้างๆหน่อยดีไหมครับดูดีขึ้นทุกวันเลยใครเห็นด้วยบอกเอเมนมันเป็นค่ายคริสเตียนเราไม่ชมกันเองจะให้ใครชมใช่ไหมครับพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์ดีแต่เริ่มสำหรับมนุษย์เราดีขึ้นทุกๆวันเราเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกวันวันนี้เราอาจจะคิดแบบนี้เวลาผ่านไปความคิดเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เราเปลี่ยนความคิดและเรามองว่าความคิดแบบเดิมของเรามีบางอย่างที่บกพร่องและไม่สมบูรณ์เรายังเติบโตขึ้นในความรู้ในความเข้าใจวันต่อวันในทางกลับกันกับพระเจ้าพระองค์สมบูรณ์ในความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นพระองค์ไม่ต้องมีใครมาสอนเพิ่มเติมให้พระองค์รู้เพิ่มพระเยซูจึงไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนที่บัมพีบอกว่าทรงเหมือนเดิมวันนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิจอีกอย่างนึงในฮีบรูบทที่4ข้อ14ถึง15ได้พูดลักษณะพระเยซูก็คือพระองค์เคยถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกอย่างถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปมีแต่เพียงคนเดียวที่ปราศจากบาปก็คือพระเจ้าดังนั้นในเมื่อพระเยซูปราศจากบาปเป็นพระนั่นหมายความว่าพระองค์เป็นพระเจ้าพระภาคที่3นั่นเองอีกประการหนึ่งในมัทธิวบทที่9ข้อที่2ถึง3พระเยซูได้รักษาคนง่อยหลังจากรักษาคนง่อยพระเยซูบอกว่าจงชื่นใจเถอะเพราะว่าบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วพระเยซูไม่เพียงแต่รักษาอาการของการเป็นง่อยแต่พระองค์ยังช่วยปลดปล่อยคนให้หลุดจากความผิดบาปพวกเราธรรมาจารย์ที่อยู่ตรงนั้นก็คิดในใจว่าพระเยซูกำลังพูดหมิ่นประมาทพระเจ้านี่นะเขามองว่าการยกบาปได้คือการยกตัวเองเสมอกับพระเจ้าแต่พระเยซูพูดสิ่งเหล่านั้นแม้รู้ว่าจะมีการต่อต้านเพราะพระองค์เป็นผู้ที่ประกาศว่าพระองค์เป็นพระเจ้าเราจึงไม่ได้เข้ามาหาพระเจ้าที่เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาไม่ใช่เพียงมาหาคนที่มีศีลธรรมคำสอนที่ดีมาหาแบบอย่างทางเลือกในการปฏิบัติแต่เรามาหาบุคคลที่เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่มารับสภาพมนุษย์เพื่อจะไถ่บาปให้กับมวลมนุษย์นี่คือความสูงส่งของพระเยซูซึ่งในพระธรรมโคโลสีได้พูดไว้ในประการแรกคือพระองค์สูงส่งเท่าเทียมกันกับพระเจ้าในประการที่2ของพระธรรมโคโลสีได้พูดในข้อ16ถึงข้อที่18ต่อไปในบทที่1บอกว่าเพราะว่าโดยพระองค์ทุกสิ่งได้รับการทรงสร้างขึ้นทั้งสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าและบนแผ่นดินโลกทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นบัลลังก์แห่งพวกพูดผีหรือพวกพูดผีที่ปกครองหรือพวกพูดผีที่ครอบครองหรือพวกพูดผีที่มีอำนาจทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์พระคัมภีร์ข้อนี้ได้บอกว่าพระเยซูทรงอยู่เหนือทุกสิ่งที่ทรงสร้างทั้งหมดพระเจ้าพระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสร้างโลกทั้ง3พระภาคนี้ร่วมกันและพระเยซูทรงอยู่เหนือทุกสิ่งที่ทรงสร้างในข้อ16บอกว่าโดยพระเยซูคริสต์นั้นทุกสิ่งได้ถูกสร้างขึ้นทุกสิ่งจึงสร้างโดยพระองค์และสร้างอยู่เพื่อพระองค์ในเมื่อพระเยซูทรงอยู่เหนือทุกสิ่งที่ถูกสร้างเราจึงไม่ควรเอาสิ่งที่ถูกสร้างมาแลกกับพระผู้สร้างจึงไม่ควรจะมีคริสเตียนคนไหนที่เอาทรัพย์สินเงินทองมาแลกกับการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าไม่ควรจะมีคริสเตียนคนไหนที่เอามนุษย์คนใดคนหนึ่งมาแลกกับชีวิตความเชื่อของเขาในการดำเนินติดตามพระเจ้าเขาควรจะดำเนินชีวิตโดยติดตามพระผู้สร้างไม่ใช่เพียงติดตามสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาในข้อ17บอกว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่งและทุกสิ่งก็ถูกยึดเข้าด้วยกันโดยพระองค์การที่พระเยซูอยู่เหนือทุกสิ่งที่ทรงสร้างทำให้พระองค์สามารถพดุงรักษาสรรพสิ่งที่ทรงสร้างนั้นไว้ได้พระองค์อยู่ภายนอกและพระองค์รู้ว่าตรงไหนเสียหายและรู้วิธีจะซ่อมแซมมันผู้ใดที่ให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางผู้นั้นจึงเท่ากับมีหลักหมุดเชื่อมและผู้ที่สามารถจะแก้ไขชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสามีภรรยาหรือครอบครัวใดหากให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางเขาจะไม่ได้เป็นเพียงแต่สองคนที่ทะเลาะโต้แย้งในความคิดเห็นแต่เขาจะมีคนกลางที่ทุกคนทั้งสามีและภรรยาต่างให้ความเคารพและความยำเกรงและครอบครัวก็จะถูกรักษาไว้และในข้อ18พูดบอกว่าพระเยซูทรงเป็นศีรษะของพระกายคริสตจักรพระองค์ทรงเป็นปฐมและเป็นผู้แรกที่เป็นขึ้นมาจากความตายแม้กระทั่งในคริสตจักรไม่มีผู้นำคริสตจักรคนใดเป็นคนที่ใหญ่ที่สุดในคริสตจักรคริสตจักรมีพระเยซูที่เป็นผู้ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศีรษะของคริสตจักรนั่นเองพระองค์จึงเป็นเอกเป็นหนึ่งในทุกสิ่งและเป็นผู้แรกที่เป็นขึ้นมาจากความตาย
หมายความว่าในอนาคตข้างหน้าเราทุกคนที่นี่จะมีชีวิตที่เป็นขึ้นมาจากความตายตามแบบอย่างพระเยซูซึ่งทรงเป็นขึ้นในเมื่อพระเยซูทรงสูงส่งกว่าทุกสิ่งที่ทรงสร้างอย่าเอาสิ่งที่ถูกสร้างมาแลกกับพระผู้สร้างเอเมนมั้ยครับติดตามพระเยซูต่อให้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมเอเมนมั้ยครับสิ่งที่3ที่เป็นความสูงส่งของพระเยซูอยู่ในข้อ18ถึงข้อที่20ข้อ18บอกว่าพระองค์ทรงเป็นศีรษะของพระกายคือคริสตจักรทรงเป็นผู้แรกที่เป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อว่าพระองค์จะทรงเป็นเอกในทุกสิ่งข้อ19เพราะพระเจ้าพอพระทัยให้ความบริบูรณ์ทั้งหมดดำรงอยู่ในพระองค์และโดยพระองค์พระเจ้าทรงให้ทุกสิ่งคืนดีกับพระองค์เองไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่บนแผ่นดินโลกหรืออยู่บนสวรรค์โดยทรงทำให้เกิดสันติภาพโดยโลหิตแห่งกางเขนของพระองค์พระคัมภีร์ได้พูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพระเยซูผู้จะเป็นขึ้นมาจากความตายเป็นคนแรกและในอนาคตพระคัมภีร์ได้พูดถึงภาพความบริบูรณ์ทั้งหมดที่จะดำรงอยู่ในพระเยซูโดยพระเยซูนั้นพระเจ้าจะให้ทุกสิ่งได้คืนดีกับพระองค์โดยผ่านทางพระเยซูมนุษย์ทั้งหมดจะสามารถคืนดีกับพระเจ้าได้โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ด้วยการไถ่บาปและการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่บนแผ่นดินโลกหรือบนสวรรค์ก็ทรงทำให้เกิดสันติภาพโดยโลหิตแห่งกางเขนของพระองค์เพราะฉะนั้นตั้งแต่อดีตพระเยซูสร้างโลกปัจจุบันนี้พระเยซูทรงดำรงอยู่เหนือสรรพสิ่งในอนาคตข้างหน้าศูนย์กลางแห่งเส้นทางเวลาในอนาคตทั้งหมดจะไปบรรจบโดยมีพระเยซูเป็นเหมือนจุดบรรจบของเหตุการณ์ในอนาคตพระเยซูจะเสด็จมาในวันข้างหน้าและพระองค์จะสถาปนาอาณาจักรที่ไม่มีวันเสื่อมสลายความบาปต่างๆจะมาลายหายไปที่นั่นความรอดจะสมบูรณ์แบบโดยไม่มีทั้งอำนาจของบาปไม่มีทั้งการลงโทษของบาปและไม่มีทั้งการปรากฏอยู่ของบาปอีกต่อไปในอนาคตการพระเยซูจึงจะเป็นผู้ที่นำไปสู่ความสมบูรณ์พระองค์จึงเป็นเป้าหมายและเป็นหลักใจและเป็นศูนย์กลางของเหตุการณ์ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตใครก็ตามที่ให้ชีวิตเขาเดินตามพระเยซูคริสต์เขาจึงไม่ได้มีชีวิตอยู่เพียงแค่วันนี้แต่เขามีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสิ่งที่จะถูกสถาปนาและไม่มีวันเสื่อมสลายพระเยซูจะเป็นศูนย์กลางแห่งอนาคตและใครก็ตามที่เดินตามเส้นทางของพระเยซูคริสต์ผู้นั้นก็จะมีแผนงานแห่งสวัสดิภาพที่จะให้อนาคตและความหวังใจกับชีวิตของเขาพระเยซูจึงเป็นพระเจ้าผู้สูงส่งพระองค์เท่าเทียมกับพระเจ้าอยู่เหนือทุกสิ่งที่ทรงสร้างและพระองค์คือศูนย์กลางของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพระเยซูไม่เคยวาดภาพแต่มีศิลปินมากมายต่างได้รับแรงโดยบันดาลใจจากชีวิตพระเยซูคริสต์และวาดภาพเขียนมากมายเกี่ยวกับเรื่องราวของพระองค์จนกลายเป็นมรดกชิ้นสำคัญของโลกใบนี้พระเยซูไม่เคยแต่งบทเพลงแต่มีคนมากมายในโลกที่เป็นนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงได้ประพันธ์บทเพลงเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เพื่อยกย่องและสรรเสริญพระองค์และหลายบทเพลงในนั้นก็กลายเป็นเรื่องอมตะพระเยซูไม่เคยเขียนบทกวีแต่มีหนังสือมากมายในโลกใบนี้ที่เขียนเพื่อพรรณนาถึงเรื่องราวคำสอนและชีวิตของพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ไม่เคยเป็นผู้ที่มีอำนาจทางการเมืองแต่มีผู้มีอำนาจทางการเมืองมากมายที่ยอมจำนนถ่อมใจและยกพระเยซูคริสต์เป็นราชาเหนือราชาพระเยซูคริสต์จึงเป็นพระเจ้าผู้สูงส่งและคำถามที่น่าสนใจคือหากพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้สูงส่งเพียงนี้เราจะตอบสนองต่อความจริงนี้อย่างไรหันไปถามคนข้างๆสิครับคุณจะตอบสนองต่อความจริงนี้อย่างไรพระเยซูยิ่งใหญ่เราจะตอบสนองต่อความจริงนี้อย่างไรดีครับเราจะให้พระองค์เป็นเพียงพระเจ้าทางเลือกเราจะให้พระองค์เป็นเพียงแค่คำสอนแนวทางปฏิบัติที่เราจะเลือกใช้หรือไม่ใช้ก็ได้เราจะให้พระองค์เป็นผู้ช่วยคอยอยู่ข้างๆเป็นเหมือนยางอะไหล่ที่เรียกมาเมื่อมีปัญหาหรือเราจะให้พระองค์อยู่ในฐานะใหม่หรือฐานะของพระเจ้าในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่เขียนขึ้นโดยอาจารย์เปาโลในฟิลิปปีบทที่3ข้อ7ถึง11พระคัมภีร์ตอนนี้อาจารย์เปาโลเขียนขึ้นในขณะที่ท่านถูกจำคุกส่งไปถึงคริสเตียนชาวเมืองฟิลิปปีท่านได้พูดบอกถึงสิ่งที่เป็นคำบรรยายถึงความรู้สึกที่ดีมากๆที่เราทุกคนจะได้ดูด้วยกันในวันนี้ในประการแรกข้อ7ถึง9อาจารย์เปาโลบอกว่าแต่ว่าอะไรที่เคยเป็นกำไรของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ถือว่าสิ่งนั้นเป็นเหมือนการขาดทุนแล้วเพราะเห็นแก่พระคริสต์ยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าถือว่าทุกสิ่งเป็นการขาดทุนเพราะเหตุคุณค่าอันสูงยิ่งของการได้รู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเพราะเหตุพระองค์
ข้าพเจ้าจึงยอมขาดทุนทุกอย่างและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนเศษขยะเพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์เป็นกำไรและจะได้เห็นว่าข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์ไม่มีความชอบธรรมที่ได้มาจากธรรมบัญญัติมีแต่ที่ได้มาโดยความเชื่อในพระคริสต์คือความชอบธรรมที่มาจากพระเจ้าโดยความเชื่ออาจารย์เปาโลตอบสนองต่อความจริงเรื่องความสูงส่งของพระเยซูโดยประการแรกคือการยินดีสละสิ่งจอมปลอมที่โลกมองว่าสำคัญอาจารย์เปาโลพูดถึงสิ่งที่ท่านเคยคิดว่าเป็นกำไรแต่เมื่อมาเจอพระเยซูคริสต์ท่านถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนขาดทุนและยอมละทิ้งมันไปสิ่งที่ดูเหมือนสูงส่งเหล่านั้นอาจารย์เปาโลเรียกมันว่าเศษขยะสิ่งที่ท่านเห็นความสำคัญคืออะไรครับอาจารย์เปาโลเนี่ยเป็นชาวยิวแท้จดหมายนี้เขียนไปถึงชาวเมืองฟิลิปปีซึ่งมีชาวยิวแท้หลายคนปฏิเสธชาวฟิลิปปีเหล่านั้นและมองว่าคนต่างชาติเป็นเหมือนกับสุนัขชาวยิวแท้หลายคนอวดการงานของเนื้อหนังเขาเป็นยิวแท้เขาเป็นคนเคร่งปฏิบัติเขาเป็นคนเคร่งธรรมบัญญัติเขามีศาสนาการประพฤติสูงส่งและมีจริยธรรมสูงกว่าผู้อื่นดังนั้นเขาจึงมองว่าตัวเขาเองสูงส่งกว่าผู้เชื่อต่างชาติโดยเฉพาะในแถบดินแดนสมัยก่อนนั้นก็มีทั้งผู้เชื่อที่เป็นยิวแท้มีคนที่เป็นคนต่างชาติมาอาศัยและมาเข้าจารีตของยิวในเวลาต่อมามีทั้งยิวแท้มีทั้งคนต่างชาติที่เป็นผู้เชื่อมีทั้งยิวลูกผสมอาจารย์เปาโลได้บอกว่าตัวท่านเองเป็นยิวแท้ท่านเข้าสุนัต8วันหลังจากคลอดซึ่งเป็นสิ่งที่ยิวที่ไม่แท้หรือคนต่างชาติไม่สามารถจะทำได้ผู้เชื่อต่างชาติจะเข้าสุนัตเมื่อเขาโตแล้วเท่านั้นในสมัยก่อนความเป็นยิวแท้ของเปาโลจึงถือว่าได้รับการยอมรับในสถานะทางสังคมที่สูงกว่ายิวอื่นๆทั่วไปอาจารย์เปาโลมองว่าสิ่งที่คนยิวนับถือเหล่านี้เป็นเพียงแค่เศษขยะอาจารย์เปาโลอย่างที่พี่น้องทราบดีท่านได้ถวายตัวเข้าอยู่ในคณะฟาริสีซึ่งในสมัยนั้นมีอยู่เพียง 6,000 คนเท่านั้นในสังคมยิวเป็นคนที่เคร่งครัดในกฎเกณฑ์ธรรมบัญญัติและได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลที่น่านับถือในสังคมอาจารย์เปาโลเป็นคนหนุ่มที่มีความกระตือรือร้นสำหรับคนยิวแล้วความกระตือรือร้นถือว่าเป็นคุณลักษณะของคนที่ได้รับการยกย่องคนไทยเราอาจจะยกย่องคนที่สำเร็จคนที่มีการงานมีการเงินที่มั่งคั่งแต่สำหรับคนยิวจะยกย่องคนที่มีความกระตือล้นเพราะคนกระตือล้นแสดงถึงพระเจ้าอยู่ภายในเขาอาจารย์เปาโลจึงเป็นเหมือนกับดาวรุ่งของฟาริสีที่มีความกระตือล้นในด้านก่อนที่ท่านจะมาเชื่อในพระเยซูคริสต์ท่านก็ห่มเหงคริสเตียนอย่างเอาจริงเอาจังเป็นคนที่ดูเหมือนว่าน่าจะพุ่งขึ้นมากลายเป็นหัวหน้าของคณะฟาริสีมีเป้าหมายของความสำเร็จอย่างโลกใบนี้ได้แต่อาจารย์เปาโลถือว่าเป้าหมายและความสำเร็จอย่างโลกเป็นเพียงแค่เศษขยะเท่านั้นความสำเร็จของท่านเป็นเพียงแค่เศษขยะเมื่อเทียบกับการต้องแลกมากับองค์พระเยซูคริสต์มันเทียบกันไม่ได้ท่านรู้ว่าโจทย์ของชีวิตคนจริงๆไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในโลกนี้แต่คือสิ่งที่อยู่ในนิรันดร์กาลคนที่ฉลาดจะเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในโลกนี้เพื่อสิ่งที่อยู่นิรันดร์กาลได้เขาจะไม่ทิ้งสิ่งนิรันดร์กาลเพื่อสิ่งที่อยู่ในโลกใบนี้อาจารย์เปาโลจึงมองว่าความสำเร็จหรือเป้าหมายอย่างโลกเป็นเพียงแต่อยากเยื่อเป็นเพียงแต่เศษขยะอย่างหนึ่งหากมันเป็นอุปสรรคที่ทำให้ท่านไม่ดำเนินชีวิตเพื่อสิ่งที่เป็นอยู่นิรันดร์พระเยซูไม่ได้ตายเพื่อให้เราสร้างหอคอยแห่งความสำเร็จของชีวิตเราพระเยซูไม่ได้ตายเพื่อจะให้เราเป็นคนที่มีเงินเดือนสูงถึงเป้าอย่างที่เราต้องการนั่นไม่ใช่ทุกอย่างที่พระเยซูตายเพื่อมันพระเยซูไม่ได้ตายเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งความมั่งคั่งของชีวิตเพื่อเราจะสร้างยศถาบรรดาศักดิ์ของชีวิตนั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเยซูตายเพื่อไถ่บาปพระเยซูไม่ได้ตายเพื่อให้เราสร้างอาณาจักรของตัวเองแม้คณะของเราเน็กซัสหรือคันประทีปพระเยซูก็ไม่ได้ตายเพียงแค่คำเหล่านั้นคำว่าเน็กซัสไม่ได้มีความหมายสำหรับนิรันดร์กาลสิ่งที่มีความหมายสำหรับนิรันดร์กาลคือผู้เชื่อที่พระเยซูคริสต์ได้ตายเพื่อไถ่บาปเขาวันนี้ในความเป็นมนุษย์เราอาจยังคงจำเป็นต้องมีเรื่องของการเรียกชื่อเพื่อจะทำให้สามารถสื่อสารอะไรบางอย่างแต่ไม่มีชื่อใดที่เหนือกว่าชื่อใดเพราะชื่อทั้งหมดมันจะอยู่เพียงแค่ชั่วคราวในโลกใบนี้และพระเยซูไม่ได้ตายเป็นแค่ชื่อหรืออาณาจักรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อจะสะท้อนถึงความสำเร็จความสามารถของตัวเราแท้จริงแล้วเราเป็นเพียงแค่อยากเกื้อเราเป็นแค่คนเล็กน้อยเราเป็นแค่เต่าตัวนึงที่มาอยู่บนขอบบนของกำแพงไม่ใช่เพราะว่าเต่าตัวนี้มันปีนขึ้นมา
แต่เพราะว่ามีใครสักคนนึงหยิบเต่าตัวนี้ยกขึ้นมาวางบนกำแพงเรามาอยู่ที่นี่เรารับใช้พระเจ้าเราเดินกับพระเจ้าไม่ใช่เพราะความสามารถหรือกำลังของเราเพียงลำพังแต่เป็นเพราะพระเจ้าผู้ทรงพระคุณและพระเยซูผู้ไถ่บาปให้เรามาอยู่ที่นี่เอเมนไหมครับดังนั้นไม่ว่าชื่อเน็กซัสจะเป็นชื่ออย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่มีความหมายสำหรับนิรันดร์กาลแต่ผู้เชื่อที่พระเยซูคริสต์ตายเพื่อไถ่บาปต่างหากที่มีความหมายสำหรับนิรันดร์กาลเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อชื่นชมกับความสำเร็จในการทำงานตลอด1ปีเพียงแค่ด้วยกำลังของมนุษย์แต่เรามาชื่นชมพระคุณพระเจ้าที่นำเราในตลอดปีที่ผ่านมาและตลอดไปเอเมนไหมครับอาจารย์เปาโลมองว่าเป้าหมายหรือความสำเร็จอย่างโลกแบบนี้เป็นเพียงมันก็เศษขยะเท่านั้นเมื่อเทียบกับพระเยซูคริสต์ผู้สูงส่งเกียรติยศอย่างโลกหรือการยอมรับจากผู้คนความก้าวหน้าของชีวิตอาจารย์เปาโลยอมละทิ้งสิ่งเหล่านั้นท่านรู้ในขณะที่ท่านยังหนุ่มและท่านยอมวางสิ่งที่มองว่าเป็นชั่วคราวเพื่อเอาสิ่งนิรันดร์กาลอาจารย์เปาโลยอมก้าวข้ามจากฝั่งคนหมู่มากในสังคมยิวเวลานั้นเพราะความเชื่อคริสเตียนเป็นเหมือนความเชื่อนอกรีตนอกกฎหมายและเป็นคนกลุ่มน้อยอาจารย์เปาโลยอมข้ามจากคนกลุ่มมากเพื่อจะมายืนร่วมกับคนกลุ่มน้อยที่ท่านได้พบประจักษ์พยานในพระเยซูคริสต์ด้วยชีวิตของท่านเราจึงไม่ควรที่จะใช้ชีวิตของเราเพียงเพื่อเกียรติยศหรือการยอมรับจากผู้คนเราเป็นนักแสดงที่เล่นเพียงให้ผู้ชมคนเดียวพอใจผู้ชมคนนั้นคือพระเยซูคือพระเจ้าของเราเอเมนไหมครับอีกสิ่งนึงที่อาจารย์เปาโลละทิ้งและนับเป็นเศษขยะคือความชอบธรรมจากตนเองอาจารย์เปาโลมองว่าความชอบธรรมจากการประพฤตินั้นไม่ใช่ความชอบธรรมที่มีคุณค่าและเป็นของเที่ยงแท้ท่านมองว่าความชอบธรรมแท้มาจากความเชื่อในการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์และรับพระองค์เป็นเจ้าชีวิตความชอบธรรมจากตนเองนั้นไร้ความหมายเพราะฟาริสีในสมัยก่อนนั้นมีจำนวนมากถึง 6,000 คนถ้าหากเขายอมสละชีวิตทางโลกใช้ความพยายามเพื่อนำตัวเองไปสู่ความชอบธรรมทั้งโดยกฎบัญญัติหรือโดยพิธีกรรมแต่สิ่งเหล่านั้นก็ปราศจากความหมายความชอบธรรมภาษาอังกฤษใช้คำว่า righteous หมายถึงความถูกต้องความชอบธรรม righteous คือการ right standing before God คือการยืนอย่างถูกต้องต่อหน้าพระเจ้าคุณ righteous ด้วยการคุณ right standing คือยืนอย่างถูกต้องต่อหน้าพระเจ้าความชอบธรรมของคริสเตียนจึงไม่ได้มาด้วยการประพฤติหรือการกระทำของตัวเราลำพังแต่มาจากการที่เรายืนยังถูกต้องอยู่ต่อหน้าพระพักของพระเจ้าความชอบธรรมของคริสเตียนจึงมาจากการยอมจำนนต่อพระเจ้าและให้พระเจ้าได้นำชีวิตได้เดินทางไปร่วมกันกับพระองค์นั่นเองอาจารย์เปาโลสามารถสละสิ่งที่โลกนี้ถือว่าสำคัญได้พี่น้องเคยเห็นภาพเขาวิ่งแข่งกระต่ายไหมครับเวลาเขาวิ่งแข่งกระต่ายจะมีกระต่ายอยู่ในลู่หลายๆลู่และในลู่เหล่านั้นเนี่ยเขาก็จะมีวิธีทำให้กระต่ายวิ่งด้วยการเอาอะไรมาล่อมันครับเขาจะมีแครอทที่ทำให้แครอทนั้นมันวิ่งเร็วกว่ากระต่ายหรืออย่างน้อยก็ให้วิ่งพอๆกับกระต่ายเพื่อจะได้แซงหน้าไปนิดนึงและกระต่ายรู้สึกว่าเกือบคว้าได้เกือบคว้าได้ก็วิ่งตามกวดจนกระทั่งถึงเข้าเส้นชัยผมเคยดูภาพการแข่งขันแข่งวิ่งกระต่ายแล้วรู้สึกขำกระต่ายเหล่านี้เพราะมันก็วิ่งอย่างเงี้ยตลอดชีวิตของมันเนี่ยมาลงแข่งรอบหน้ามันก็วิ่งอย่างเงี้ยวิ่งไปเรื่อยๆแล้วมันไม่เคยงับได้เพราะถ้ามันงับได้มันจะหยุดวิ่งรอบไปนี้การใช้ชีวิตของเราก็เหมือนกับกระต่ายที่ถูกอะไรบางอย่างมาล่อสิ่งที่มีเจตนาอยากให้เราเดินตรงข้ามกับพระเจ้าก็เอาแครอทบางอย่างมาล่อเราและทำให้เราวิ่งแบบเกือบได้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 จนในที่สุดเราก็วิ่งไปตามเส้นทางที่เขากำหนดเอาไว้อาจารย์เปาโลบอกว่าท่านยอมสละสิ่งเหล่านี้ที่โลกมองว่าสำคัญเพราะท่านรู้ว่าสิ่งชั่วคราวนั้นไม่สามารถเทียบกับนิรันดรได้มัทธิวบทที่13ข้อ44ได้เปรียบเทียบภาพแผ่นดินสวรรค์เป็นเหมือนขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้อยู่ในทุ่งนามีชายคนหนึ่งเดินไปสะดุดล้มหรืออะไรก็ไม่ทราบได้เขาไปพบกับพื้นที่ที่คนฝังอะไรบางอย่างไว้เขาเริ่มขุดคุ้ยจนกระทั่งเขาเจอหีบสมบัติแล้วก็เปิดหีบสมบัตินั้นมามีสมบัติมากมายสิ่งที่เขาทำคืออะไรครับเขาปิดหีบนั้นแล้วเอาดินทรายทั้งหมดกลับมาปิดหลุมนั้นให้มันแน่นๆเหมือนเดิมหาอะไรมาวางทับไม่ให้คนสังเกตเห็นแล้วเขารีบตรงรีกลับไปที่บ้านของเขาขายทุกอย่างสารพัดขายทุกสิ่งสารพัดที่นับว่ามีคุณค่าขาดทุนก็ยอมแล้วเอาเงินทั้งหมดหอบมาหาเจ้าของที่ดินเพื่อซื้อที่ดินแปลงนั้น
เขารู้ว่าการขายทุกสิ่งสารพัดที่เขามีนั้นไม่ใช่การขาดทุนเพราะเขารู้ว่าที่ดินที่เขาซื้อนั้นมันมีขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ที่คนอื่นไม่รู้การดูเหมือนจะจ่ายราคาขายของที่เขามีต่ำกว่าทุนมันไม่ใช่การเสียสละอะไรเลยเพราะเขากำลังจะได้มาในสิ่งที่มีคุณค่าและมีราคามากกว่าคนที่เห็นคุณค่าแผ่นดินพระเจ้าเขาจะยินดียอมสละอะไรบางอย่างในโลกใบนี้ไม่ใช่ด้วยความรู้สึกที่บาดเจ็บหรือความจำใจจำทนแบบถูกบีบบังคับแต่เขาเต็มใจที่จะยินดีสละสิ่งเหล่านั้นเพราะตาของเขาเห็นสิ่งที่เรียกว่าขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในทุ่งนาในมัทธิวบทที่13ข้อ45ถึง46ได้พูดต่อไปว่ามีชายคนนึงไปพบไข่มุกอย่างดีแล้วเมื่อพบไข่มุกที่มีค่ามากเขาก็ไปขายทุกสิ่งที่เขามีเพื่อไปซื้อไข่มุกเม็ดนั้นคนอื่นไม่รู้ว่ามันมีคุณค่าแต่เขารู้ว่าคุณค่าของมันนั้นสูงกว่าราคาของมันเราทุกวันนี้อยู่ในโลกที่สับสนระหว่างคุณค่ากับราคาเราให้ความสำคัญของสิ่งที่มีราคาสูงว่ามันมีคุณค่าแต่ความจริงแล้วของบางอย่างอาจจะไม่มีราคาแต่มันมีคุณค่าสูงยิ่งสำหรับชีวิตในมัทธิว19พูดถึงเศรษฐีหนุ่มพระเยซูบอกเขาถ้าต้องการเป็นคนดีพร้อมจะไปขายสิ่งสารพัดที่ท่านมีและติดตามเรามาเพื่อท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ชายหนุ่มได้ยินก็ออกไปเป็นทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สินเป็นจำนวนมากทรัพย์สินที่เขามีมากทำให้เขาทุกข์เพราะยากที่เขาจะสูญเสียหรือจากมันไปพี่น้องที่รักครับในมัทธิวบทที่6ได้พูดบอกว่าตาเป็นประทีปของร่างกายถ้าตาปกติทั้งตัวก็พลอยสว่างไปด้วยแต่ถ้าตาของท่านปิดปกติทั้งตัวก็พลอยมืดไปด้วยดวงตาของเราเห็นอะไรเราเห็นอะไรอยู่ในวันนี้ถ้าเราเห็นสิ่งที่ทำให้เราสว่างชีวิตเราก็จะสว่างถ้าเราเห็นพระเยซูคริสต์การตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างจะไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่ได้มาในพระเยซูคริสต์นั้นไม่สามารถจะประเมินค่าได้เลยจิมแอเรียเป็นอดีตมิชชันนารีคนหนึ่งที่ทุ่มเทชีวิตของเขาเพื่อประกาศข่าวประเสริฐที่ประเทศเอกวาดอร์ผมเคยแปลกใจตอนผมเป็นคริสเตียนแรกๆทำไมมิชชันนารีหลายคนจากประเทศที่ดีมากๆไปอยู่ในพื้นที่ที่ยากลำบากในภาษาที่เขาไม่คุ้นเคยวัฒนธรรมที่เขาไม่คุ้นเคยต้องปรับตัวต้องห่างไกลจากครอบครัวญาติพี่น้องผมเคยแปลกใจว่าคนเหล่านี้เขายินดียอมสละสิ่งที่คนทั่วโลกอยากจะมีคือความสุขชีวิตได้อย่างไรจิมแอเรียได้กล่าวบอกว่าผู้ที่ยอมเสียสละสิ่งที่ไม่สามารถเก็บไว้ได้ตลอดไปคือทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศถ้าเขายอมสละสิ่งที่ไม่สามารถจะเก็บไว้ได้ตลอดเหล่านี้ได้แต่กลับแลกมาด้วยการได้กำไรที่ไม่มีวันสูญเสียคือจิตวิญญาณของคนซึ่งได้รับความรอดและได้พบความอุดมสมบูรณ์ในพระเจ้าคนที่ยินดีสละสิ่งนี้ย่อมไม่ใช่คนโง่อย่างแน่นอนคนที่ยอมสละสิ่งที่มันเก็บไม่ได้ตลอดเพื่อสิ่งที่มันถาวรตลอดคนแบบนี้ไม่ใช่คนโง่เองไหมครับในสงครามโลกครั้งที่สองพวกนาซีพยายามกวาดล้างชาวยิวจำนวนมากมายมีการเข็นฆ่าชาวยิวโดยพาไปอยู่ในห้องแก๊สพิษจนกระทั่งมีคนเสียชีวิตอยู่6ล้านคนมีชายคนหนึ่งชื่อออสการ์ชินเลอร์เป็นชาวเยอรมันไม่ใช่ชาวยิวเขาเป็นนักธุรกิจที่พยายามกอบโกยกำไรและความมั่งคั่งเพื่อใช้ชีวิตอย่างหรูหราโดยการทำการค้ากับพวกนาซีหลังจากออสการ์ชินเลอร์ได้พบว่ากองทัพนาซีได้กวาดล้างและสังหารชาวยิวนับล้านคนด้วยความโหดร้ายออสการ์ชินเลอร์เปลี่ยนใจหันมาทุ่มเททุกสิ่งที่เขามีเพื่อช่วยเหลือแรงงาน ชาวยิวจากค่ายกักกันอัลสวิชในประเทศโปแลนด์ได้ถึงจำนวน 1,100 คนออสการ์ชินเลอร์ได้เปลี่ยนโรงงานของเขาให้กลายเป็นศูนย์ลี้ภัยสำหรับชาวยิวเขาอ้างกับทางการของนาซีว่าต้องการชาวยิวมาเพื่อทำงานอยู่ในโรงงานของเขาและกว่าจะได้ชาวยิวมาทำงานแต่ละคนเขาจะต้องไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของชาวของนาซีและต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่เพื่อจะให้เจ้าหน้าที่ของนาซีนั้นส่งคนยิวมาทำงานที่โรงงานของเขาเขาสละทรัพย์สินเงินทองที่เขามีจำนวนมากมายเพื่อช่วยเหลือชาวยิวจนในที่สุดเขาสามารถรวบรวมชาวยิวได้ทั้งหมด 1,100 คนซึ่งคนเหล่านี้รอดชีวิตและต่อมารู้จักกันในนามว่าชินเลอร์ลิสต์หรือรายชื่อของชินเลอร์ในช่วงปลายของสงครามโลกเมื่อกองทัพแดงของโซเวียตได้บุกเข้ามาในพื้นที่โปแลนด์ชินเลอร์จึงต้องหนีออกจากพื้นที่นั้นไป
เขารู้ว่าชาวยิว 1,100 คนเหล่านี้จะปลอดภัยและมีชีวิตรอดในคืนก่อนที่ชิลเลอร์จะหนีไปชาวยิวได้มารวมตัวกัน 1,100 คนเพื่อขอบคุณถึงสิ่งที่ชิลเลอร์ได้ยอมสละทรัพย์สินทั้งหมดที่เขามีเพื่อช่วยชีวิตชาวยิวมีหนึ่งในชาวยิวได้สละฟันของเขาเอามาหลอมเป็นฟันทองคำเอามาหลอมเป็นแหวนและมอบแหวนนี้ให้กับชิลเลอร์โดยมีเขียนว่าผู้ใดก็ตามที่ช่วยชีวิตคนคนหนึ่งเขาก็ได้ช่วยโลกทั้งหมดไว้ชิลเลอร์รับแหวนนั้นด้วยความรู้สึกสะเทือนใจเขามองดูชาวยิว 1,100 คนที่เขาได้ช่วยเหลือไว้เขารู้สึกสะเทือนใจไม่เฉพาะ 1,000 คนที่ได้รับการช่วยแต่เพราะเขาเสียใจกับชีวิตที่เขาเคยใช้ไปก่อนที่เขาจะพบเป้าหมายเขาเคยมีเงินทองมากมายแต่เขากลับโยนทรัพย์สินเงินทองเขาไปกับวิธีการใช้ชีวิตแบบผิดๆเขาใช้ชีวิตอย่างฟุ้งเฟ้อเขาใช้ชีวิตเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายความหรูหราอย่างคนมีระดับในสังคมหากเงินเหล่านั้นยังคงอยู่มันก็น่าจะช่วยชาวยิวจำนวนมากให้พ้นความตายได้มากกว่านี้เมื่อเขาเดินมาถึงรถยนต์ด้วยความสะเทือนใจเขาถึงที่รถยนต์และพูดกับคนขับรถของเขาบอกว่าฉันเก็บรถยนต์นี้ไว้ทำไมถ้าฉันขายรถยนต์คันนี้ฉันน่าจะช่วยเหลือคนได้อีกสัก10คนหลังจากนั้นเขาหยิบเข็มสวัสดิกะทองคำของเขาขึ้นมาจากเสื้อเขาบอกว่าถ้าเขาขายเข็มทองคำนี้เขาน่าจะช่วยชีวิตคนยิวได้อีกสัก2คนและเขาก็ลำพึงลำพันกับตนเองว่าอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งฉันน่าจะช่วยได้อีกสักคนหนึ่งเขาเสียใจกับวิถีชีวิตแบบเก่าที่เขาเคยใช้ไปกับการสนุกสนานแบบโลกถ้าเขาไม่ใช้ชีวิตแบบนั้นเขาจะมีเงินมากกว่านี้เพื่อช่วยคนได้มากอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งพี่น้องที่รักครับถ้าเราพบคุณค่าที่แท้จริงวิธีการใช้ชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิมถ้าเราพบว่าอะไรมีคุณค่าที่แท้จริงเราจะใช้ชีวิตแบบใหม่วันนี้ถ้าพระเยซูมีค่าสูงส่งเราจะใช้ชีวิตของเราเพื่อพระองค์เอเมนไหมครับสิ่งที่สองสุดท้ายคือการเห็นพระเจ้าอยู่เหนือทุกสิ่งจามเปาโลไม่เพียงมองว่าสิ่งปลอมต่างๆในโลกนั้นไม่ได้สลักสำคัญที่สุดแล้วแต่สิ่งที่ท่านสนใจวันนี้คือการให้พระเจ้ามาเหนือทุกสิ่งเรานะในข้อ10ถึงข้อ11ข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์คือรู้จักฤทธิ์เดชแห่งการคืนพระชนของพระองค์และรู้จักการมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์และเป็นเหมือนกับพระองค์ในความตายนั้นทั้งมุ่งหวังที่จะได้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วยอาจารย์เปาโลยอมสละทุกอย่างที่เรียกว่าเป็นเศษขยะเพื่อจะได้รู้จักพระองค์คำว่ารู้จักที่นี้ไม่ใช่รู้จักแบบความรู้แต่เป็นรู้จักแบบประสบการณ์และประสบการณ์ที่อาจารย์เปาโลอธิษฐานขอพระเจ้าให้มีประสบการณ์ในการรู้จักพระเจ้าคืออะไรนะครับการร่วมทุกข์มีพี่น้องกี่ท่านในห้องประชุมนี้อธิษฐานขอพระเจ้าให้ข้าพเจ้าร่วมทุกข์กับพระเจ้าบ้างมีไหมครับถามตัวผมเองผมเคยอธิษฐานพระเจ้าขอให้ผมได้ร่วมทุกข์ขอให้ผมได้มีประสบการณ์ความทุกข์คงเป็นคำอธิษฐานที่ยากมากๆเลยใช่ไหมครับส่วนใหญ่เรามักจะอธิษฐานขอพระเจ้าให้เราพ้นทุกข์ขอพระเจ้าให้เรามีความสุขขอพระเจ้าให้สิ่งที่เราคาดหวังประสบความสำเร็จขอพระเจ้ารถเมย์ที่รออยู่มาขอพระเจ้าให้โทรศัพท์นี้โทรเข้ามาขอให้ลูกค้าเดินเข้ามาขอให้ทุกอย่างที่สุขๆที่ดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแต่อาจารย์เปาโลก็ไม่ได้มองพระเจ้าเป็นตู้พระพรเขามองพระเจ้าเป็นพระเจ้าของชีวิตเป็นพระเจ้าที่เขาต้องการรู้จักต้องการมีประสบการณ์และเขาอธิษฐานคำอธิษฐานที่เรียกว่าคำอธิษฐานอันตรายมากๆเลยที่คริสเตียนส่วนใหญ่จะไม่กล้าอธิษฐานคือขอประสบการณ์ร่วมทุกข์แต่ร่วมทุกข์ของเขาคือร่วมทุกข์กับพระเยซูและหนักไปกว่านั้นอธิษฐานขอให้ตายกับพระเยซูด้วยมีใครอธิษฐานขอให้ตายบ้างนะครับคงมีเฉพาะคนที่เบื่อชีวิตแต่อาจารย์เปาโลท่านไม่ได้เบื่อชีวิตท่านใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นแต่อธิษฐานว่าแม้กระทั่งความตายข้าพเจ้าก็ยินดีจะมีร่วมกับพระองค์แต่คำอธิษฐานไม่ได้จบแค่นี้นะครับทั้งมุ่งหวังจะได้เป็นขึ้นจากความตายด้วยอาจารย์เปาโลต้องการมีประสบการณ์ในการเป็นขึ้นจากความตายร่วมกันกับพระเยซูคริสต์และท่านก็ได้ประสบการณ์นั้นที่พระธรรมกิจการได้บรรยายเอาไว้อาจารย์เปาโลเป็นขึ้นจากความตายหลังถูกขีดขวางตายนี่คือประสบการณ์ที่ท่านเห็นการรู้จักพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเหนือทุกสิ่งซึ่งยากมากที่หลายคนจะอธิษฐานขอสิ่งนี้อาจารย์เปาโลมาถึงจุดนี้คือการยอมและยอม
หัวใจของคำเทศนาในค่ำวันนี้คือคำเดียวยอมทำไมคำว่ายอมถึงสำคัญครับผมให้คำปรึกษาคนผมพบผู้คนผมหนุนใจคริสเตียนผมหนุนใจตัวเองผมสังเกตชีวิตตัวเองความทุกข์ที่ตัวผมพบความทุกข์ที่ผู้คนที่ผมได้พบเจอผมพบว่าปัญหาของคนจำนวนมากในโลกใบนี้ที่เขาทุกข์เพราะเขาไม่รู้จักยอมบางคนสูญเสียอะไรบางอย่างและเขายังคงกอบรัดสิ่งที่เป็นความสูญเสียนั้นไว้ประหนึ่งว่ามันยังอยู่กับเขาและเขาฝันว่าทำอย่างไรที่สิ่งที่มันสูญเสียไปแล้วมันจะไม่สูญเสียแต่สิ่งที่จะช่วยให้เขาพ้นจากพันธนาการของความทุกข์นี้ได้คือการแบมือของเขาผายมือของเขาออกไปและยอมให้สิ่งเหล่านี้เป็นไปโดยพระทัยของพระเจ้าบางคนเครียดและวิตกกังวลกับชีวิตสำหรับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเขากังวลกับคลื่นลูกข้างหน้าที่มันกำลังจะมาถึงเขาจะรับมือกับมันได้ไหมแม้คลื่นนั้นยังมาไม่ถึงแต่บัดนี้คลื่นนั้นมันกระทบและปั่นป่วนในจิตใจของเขาไปหมดเขาตึงเครียดเขาผิดหวังเขาจมกับความโศกเศร้าเพราะเขาไม่รู้จักคำว่ายอมบางคนจมอยู่กับความโกรธความแค้นทำไมเขาทำกับเราแบบนี้ผมขับรถในกรุงเทพในคืนหนึ่งประมาณเที่ยงคืนมีรถคันหนึ่งวิ่งมาข้างๆผมแล้วปาดหน้าผมชนผมปุ๊บแล้วก็รีบหนีไปเลยในเวลานั้นตัวเก่าของผมบอกว่าตามหันไปลูกชายหลับอยู่ตรงนี้ลูกสาวหลับอยู่ข้างหลังภรรยาอยู่ข้างหลังผมรู้ว่าถ้าผมตามจะต้องมีสิ่งที่มันปั่นป่วนในจิตใจหรือเหตุการณ์ร้ายๆอาจจะเกิดขึ้นก็ได้พระเจ้าพูดกับผมในวันนั้นว่าคุณต้องวางสิ่งที่เรียกว่าเป็นความโกรธลงเราต้องมีสิ่งนี้คำนี้คือคำว่ายอมเรามักจะคิดว่าคนจะสำเร็จก็เมื่อเขาพิชิตแต่พี่น้องที่รักครับจำนวนมากของความสำเร็จมาจากการที่เขารู้จักยอมเราอาจจะถูกหล่อหลอมว่าคนเข้มแข็งต้องพิชิตคนเข้มแข็งต้องไม่ยอมคนเข้มแข็งต้องสู้แต่ในความเป็นจริงแล้วชีวิตที่จะเดินไปข้างหน้าได้ดีที่สุดคือชีวิตที่ต้องรู้จักยอมสามีภรรยาที่อยากจะเป็นผู้พิชิตสุดท้ายชีวิตก็จะล้มละลายเพื่อนร่วมงานที่อยากจะพิชิตอยากจะเหนือกว่าเขาอยากจะชนะเขาสุดท้ายชีวิตนี้ก็ไม่มีใครอยากร่วมงานคนที่ไม่รู้จักยอมคนที่ไม่รู้จักการปล่อยบางสิ่งบางอย่างลงเขาจะไม่มีทางที่จะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขและความครบถ้วนบริบูรณ์ของชีวิตเราต้องรู้ว่าใครคือคนที่เราควรจะยอมเราต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรจะปล่อยแล้ววางมันลงไปถ้าวันนี้เรายังคงเดินกับพระเจ้าโดยที่เราไม่ยอมกับพระเจ้าจิตใจของเราจะมีการต่อสู้อยู่เสมอเราจะนึกฝันถึงสิ่งบางอย่างที่มันอยู่นอกเส้นทางเราพยายามต่อสู้เราจะไม่มีสันติสุขเหมือนเจ้าเปาโลบอกว่าถีบประตักก็เจ็บตัวเองเราถีบไปเรื่อยๆเราจะเถียงกับความจริง1ไม่เท่ากับ1 1ไม่เท่ากับ1 1ไม่เท่ากับ1สุดท้ายเราก็จะวนอยู่กับสิ่งที่มันอยู่ในหัวของเรามีความเครียดความรู้สึกเพราะเราอยากให้หนึ่งมันไม่เท่ากับหนึ่งทั้งที่หนึ่งมันก็คือหนึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วเราจะบอกว่ามันไม่เกิดขึ้นมันไม่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่มันเป็นไปหลายอย่างมันต้องยอมมันต้องวางมันก็คือต้องวางแต่เพียงแต่คริสเตียนรู้ว่าเราไม่ได้วางแบบคนที่ปลงกับสถานการณ์เรารู้ว่าเราวางสิ่งนั้นไว้ในมืออีกคนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเรารู้ว่ามีหัตถ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าคอยควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เอเมนไหมครับขอให้เรากล้าที่จะยอมกับพระเจ้ากล้าที่จะเดินกับพระเจ้าถ้าเรารู้ว่าใครเป็นมือที่ยิ่งใหญ่กว่าใครเป็นมือที่สูงส่งกว่าชีวิตนี้มีใครสักคนนึงที่ควบคุมอยู่เราจะรู้ว่าการยอมนั้นคือวิถีชีวิตที่นำสวัสดิภาพและสันติสุขมาสู่ชีวิตของเราจิตใจของเราจะคลายจากความรู้สึกโกรธเราจะยอมเพราะเรารู้ว่าถ้าเราไม่ยกโทษบาปให้เพื่อนมนุษย์พระบิดาสวรรค์ก็ไม่ยกโทษบาปให้กับเราเราต้องการสิ่งนี้จากพระเจ้าเราจึงต้องยอมยกโทษวางความโกรธความรู้สึกเศร้าโศกในอดีตเรายอมฝากสิ่งนั้นไว้กับพระเจ้าพระองค์คือศูนย์กลางของทุกสถานการณ์พระองค์ทรงควบคุมทุกสิ่งมี4เหตุผลผมนั่งคิดว่า4เหตุผลที่คนยอมคืออะไรอย่างแรกที่คนยอมเพราะว่ากลัวคนยอมเพราะรู้ว่าสู้เขาไม่ได้ถ้าสู้เขาก็เจ็บตัว
กล้าเปล่ากล้าเปล่าเนี่ยไม่กล้าเพราะเรากลัวตอนเด็กๆผมก็เด็กผมตัวเล็กๆตั้งแต่เด็กเวลาเรื่องเด็กประถมก็กล้าเปล่ากล้าเปล่าทำไหลชนกันไปชนกันมานะครับแต่ผมนึกในใจแล้วว่าผมยังไงผมก็ไม่สู้เขาหรอกผมสู้ไม่ได้น้องผมคนหนึ่งอยู่อนุบาล3โทรศัพท์มาหาพ่อบอกป้าวันนี้รีบกลับมารับด้วยนะพอดีเพื่อนเนี่ยแย่งสาวกันแล้วนัดต่อยกันที่ซุ้มเห็ดมันมีบริบทของเด็กนะครับเป็นความรักวัยอนุบาลป้าช่วยมารับก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องต่อยกับเพื่อนที่ซุ้มเห็ดเขาไม่อยากต่อยแต่ด้วยศักดิ์ศรีแย่งแฟนเรานะครับอนุบาล3ก่อนรับนัดไปต่อยกันแต่ว่าโทรศัพท์ให้ป้ามารับก่อนนะครับคนเรายอมเพราะว่าความกลัวถ้าเรากลัวมากๆเราสู้ไม่ได้เราก็ยอมบางคนยอมพระเจ้าเพราะว่ากลัวการลงโทษเหตุผลที่สอนที่คนยอมคือยอมเพราะจำนนด้วยเหตุผลยอมเพราะความจริงอ่ะผู้ร้ายรับสารภาพเพราะอะไรจำนนต่อหลักฐานเรารู้ความจริงพระเจ้าเรารู้ว่าวิธีการดำเนินชีวิตแบบนี้ไปมันจะเจอทางตันเดินไปแบบนี้เรื่อยๆที่สุดแล้วเราจะเจ็บปวดจนสุดท้ายเรารู้ว่าถึงจุดหนึ่งเราเจ็บจนกระทั่งตาช่างเราต้องกลับแล้วเราต้องหันหลังคือการยอมจำนนต่อความจริงที่เราพบเพียงแต่บางครั้งถ้าเรายอมช้ามันก็เจ็บเยอะหน่อยจนกระทั่งสุดท้ายเราต้องจำนนและยอมรับมันเหตุผลที่3ที่คนยอมก็คือยอมเพราะความดีเรารู้ว่าคนนี้ดีจริงๆเขาดีอย่าไปทำร้ายเขาเลยเขาดีเกินไปนี่เป็นเหตุผลที่คู่รักหลายคู่เลิกกันฉันไม่อยากทำร้ายคุณเพราะคุณดีเกินไปบางคนยอมเพราะว่าความดีพอเรารู้ว่าพระเจ้าดีเราก็ยอมเหตุผลที่4ที่คนยอมก็คือยอมเพราะความรักยอมเพราะความรักเรารักเขาแล้วเรารู้ว่าเขาคู่ควรเรายินยอมกับเขาด้วยความเต็มใจอาจจะมีหลายคนมาไปคริสเตียนแล้วยอมกับพระเจ้าเพราะกลัวบางคนยอมเพราะจำนนด้วยเหตุผลเป็นพวกตรรกะบางคนยอมเพราะพระเจ้าดีบางคนยอมเพราะพระเจ้ารักใน2โครินธ์บทที่5ข้อ14ถึง15จามเปโลบอกว่าเพราะความรักของพระคริสต์ได้ควบคุมเราอยู่เรามั่นใจเช่นนี้ว่ามีผู้หนึ่งที่สิ้นพระชนเพื่อทุกคนดังนั้นทุกคนจึงตายแล้วและพระองค์สิ้นพระชนเพื่อทุกคนเพื่อบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้สิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายวันนี้เรายอมเพราะพระเยซูสิ้นพระชนเพื่อเราเอเมนมั้ยครับแล้วเป็นคริสเตียนเรายอมจำนนกับพระเจ้าและเรามีหัวใจใหม่ที่ถูกสร้างมาสำหรับหลายคนนะจะมองว่าการยอมคือความอ่อนแอแต่การยอมแบบนี้คือการยอมที่ทำให้เรากลายเป็นคนที่เข้มแข็งครับครั้งหนึ่งมีศิลปินชาวยูเครนคนหนึ่งได้อธิบายถึงความแตกต่างของคริสเตียนที่มีคอมมิตเมนต์กับคริสเตียนที่มีเซอร์เรนเดอร์มีศิลปินในประเทศหนึ่งมาถามศิลปินชาวยูเครนทำไมคุณสามารถสร้างผู้เชื่อในโบสถ์ของคุณให้เข้มแข็งกับพระเจ้าเดินกับพระเจ้าด้วยความร้อนรนได้ศิลปินชาวยูเครนคนนี้ก็ตอบศิลปินคนนั้นบอกว่าประเทศของคุณเนี่ยสอนคริสเตียนว่าถ้าเป็นคริสเตียนที่ดีต้องมีคอมมิตเมนต์คอมมิตเมนต์แปลว่าการผูกพันอยู่ที่ตัวความตั้งใจจะทำอะไรเขาบอกประเทศคุณสอนให้คริสเตียนที่ดีต้องมีคอมมิตเมนต์แต่สิ่งที่ผมสอนคริสเตียนในโบสถ์ของผมคริสเตียนต้องมีเซอร์เรนเดอร์หรือการยอมจำนนเพราะความแตกต่างคำว่า commitment กับ surrender คือ commitment หรือความตั้งใจมันเกิดจากฝ้าของความตั้งใจของมนุษย์เราตั้งใจจะมาโบสถ์ไม่ขาดทุกอาทิตย์เราตั้งใจจะอ่านพระคัมภีร์ทุกวันเราตั้งใจจะประกาศข่าวประเสริฐทุกอาทิตย์เราตั้งใจจะอธิษฐานเราตั้งใจจะไม่พูดไม่ดีเราตั้งใจจะเลิกสิ่งลามกเราตั้งใจจะเลิกจากสิ่งที่ไม่ถูกต้อง commitment ที่เราได้พูดเราได้ประกาศกับพระเจ้าไม่ว่าจะในค่ายในการอธิษฐานส่วนตัวในคริสตจักรของเราสิ่งเหล่านี้คือฟากที่เรียกว่าพลังของมนุษย์หรือเรียกว่า human view เป็นความพยายามของมนุษย์ที่เราจะทำสิ่งที่เราคิดว่ามันถูกต้องมันดีแล้วมันจะทำแล้วเราก็คอมมิตตกปากรับคำกับสิ่งเหล่านั้นแต่ surrender คืออีกฟากนึงที่แตกต่างกัน surrender ที่แปลเป็นภาษาไทยว่ายอมจำนนคือฟากที่ไม่ใช่มาจากพลังของมนุษย์แต่มาจากการเห็นพลังของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่า
เรารู้ว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เรารู้ว่าน้ำพระทัยพระเจ้าไม่มีสิ่งใดที่ต้านทานได้และส่วนของเราคือการยอมจำนนที่จะเดินตามเส้นทางน้ำพระทัยของพระเจ้าขณะที่คนคนหนึ่งสอนให้คนใช้พลังของมนุษย์ในการตั้งใจจะตั้งใจจะและสร้างพลังของศาสนาในการประพฤติอีกคนหนึ่งสอนให้คนได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าความรักของพระเจ้าความดีของพระเจ้าจนรู้ว่าชีวิตเขาต้องยอมจำนนพลังของสองคนนี้จะแตกต่างกันคนนี้จะไปได้ไกลเท่าพลังที่มนุษย์ไปได้แต่คนนี้จะไปได้ไกลตราบเท่าที่เขารู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่อุดมด้วยความรักมั่นคงและอุดมด้วยความดีงามวันนี้เราจงเป็นคริสเตียนที่ยอมจำนนกับพระเจ้าโดยปราศจากเงื่อนไขถ้าท่านดำเนินชีวิตโดยยอมจำนนอย่างปราศจากเงื่อนไขท่านจะมีชีวิตต่อจากนี้ที่ปราศจากเงื่อนไขในการเดินกับพระเจ้าพระเจ้าจะพาชีวิตเราไปสู่อีกมิติหนึ่งที่แตกต่างกันเราจะเปลี่ยนจากเทอมของตัวเองไปสู่เทอมของพระเจ้าพระเยซูไม่ได้ตายเพียงเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปพระเยซูไม่ได้ตายเพียงเพื่อให้เรามีการงานที่ดีการเงินที่ดีเท่านั้นพระเยซูไม่ได้ตายเพียงเพื่อให้เรามีครอบครัวที่ดีมีความสุขเท่านั้นพระเยซูไม่ได้ตายเพียงเพื่อให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงเพียงเท่านั้นพระเยซูไม่ได้ตายเพียงเพื่อให้เรามีความกินดีอยู่ดีเพียงเท่านั้นพระเยซูไม่ได้ตายเพื่อให้เรามารับใช้องค์กรของมนุษย์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแต่เพียงเท่านั้นแต่พระเยซูตายเพื่อจะสร้างอาณาจักรของพระองค์ที่ไม่มีวันเสื่อมสลายพระเยซูตายเพื่อทำให้คนจำนวนมากได้รับการไถ่บาปพระเยซูไม่จำเป็นต้องขอคำอนุญาตจากเราเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นพระเยซูจะไม่ใช่พระเจ้าแต่ตัวเราต่างหากที่เป็นพระเจ้าวันนี้สิ่งที่คุณกำลังใช้ชีวิตอยู่นั้นคือสิ่งที่พระเยซูได้ตายเพื่อมันหรือเปล่าถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่เพื่อสิ่งใดในวันนี้จงใช้ชีวิตอยู่เพื่อสิ่งที่พระเยซูตายเพื่อมันเองไหมครับและชีวิตคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงมีมิชชันนารีคนหนึ่งชื่อวิลเลียมแครีเขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในศตวรรษที่18เขาเติบโตในชนบทของอังกฤษเขาเป็นคนด้อยการศึกษาทำงานเป็นเด็กฝึกหัดอยู่ในร้านรองเท้าและที่ร้านรองเท้าวิลเลียมแครีได้กลับใจมาเชื่อพระเจ้าเป็นคริสเตียนแม้วิลเลียมแครีจะไม่มีการศึกษาแต่ด้วยความที่เขาอยากจะรู้จักพระเจ้าเขาก็ไปศึกษาภาษากรีกเพื่อเขาจะอ่านพระคัมภีร์ในฉบับภาษากรีกให้รู้เรื่องเขาศึกษาด้วยตัวเองหาหนังสือไวยากรณ์กรีกยืมมาอ่านแล้วก็เรียนพันธสัญญาใหม่ในภาษากรีกด้วยตนเองต่อมาเขาแต่งงานมีลูก7คนชีวิตเขายากจนมีความเป็นอยู่ที่ลำบากแต่แม้กระนั้นเขาก็ไม่หยุดที่จะศึกษาพระวจนะพระเจ้าเขาเริ่มไปศึกษาภาษาฮีบรูเริ่มไปศึกษาภาษาละตินด้วยตัวเองเพิ่มเติมจนในเวลาต่อมาวิลเลียมแครีได้กลายเป็นผู้ที่มีความเข้าใจศาสนศาสตร์และกลายเป็นนักเทศนาในคริสตจักรแห่งหนึ่งของคณะแบปติสต์ในเวลาต่อมาวิลเลียมแครีมีหัวใจในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์กับชนชาติที่ไม่เคยได้ยินเขาได้รับการแต่ใจเป็นแรงโดนบันดาลใจจากมิชชันนารีชาวโมราเวียนที่ออกไปทำภารกิจของพระเจ้าเขาจึงไปเสนอกับที่ประชุมคณะของเขาขอให้คณะของเราได้ลุกขึ้นมาในการออกไปประกาศข่าวประเสริฐทำภารกิจโลกกับชนชาติที่ไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เวลานั้นก็เป็นคนหนุ่มและมีผู้รับใช้อาวุโสคนหนึ่งลุกขึ้นคัดค้านเขาพ่อหนุ่มเอ้ยนั่งลงเธอก็เป็นแค่คนที่กระตือรือร้นคนหนึ่งเท่านั้นหากพระเจ้าพอพระทัยที่จะให้คนไม่เชื่อได้กลับใจพระองค์จะทำเองโดยไม่ต้องปรึกษาคุณหรือฉันเพราะหลักข้อเชื่อที่เขาในคณะที่เขายึดถือนั้นเป็นหลักข้อเชื่อที่เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงโปรดนำคนที่พระองค์ทรงเลือกสรรให้เข้ามาสู่อาณาจักรของพระองค์วิลเลียมแครีมีความเชื่อว่าพระเจ้าต้องการให้คริสเตียนออกไปประกาศด้วยแน่นอนพระเจ้าทรงเลือกสรรแต่ถ้าไม่มีใครประกาศให้เขาได้ยินเขาจะได้ยินได้อย่างไรวิลเลียมแครีจึงไม่ลดละจากภาระใจนี้เขาหยิบกระดาษปากกามาเขียนหนังสือชี้แจงเหตุผลที่คริสเตียนไม่อาจเพิกเฉยต่อการประกาศข่าวประเสริฐกับคนไม่เชื่อได้โดยอ้างอิงมาจากพระธรรมมัทธิวบทที่28ที่พระเยซูสั่งสาวกให้ออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกในปี1972วิลเลียมแครีได้ก่อตั้งกลุ่มมิชชันนารีขึ้นมาและก็เทศนาด้วยคำเทศนาว่าจงคาดหวังสิ่งที่ยิ่งใหญ่และทุ่มเทสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้า1ปีต่อมาเขาและครอบครัวตัดสินใจเดินทางไปทำธุรกิจที่ประเทศอินเดียพร้อมกับศัลยแพทย์คนหนึ่งชื่อว่าจอห์นโทมัสเข้าไปอยู่ที่อินเดียและเขาคาดไม่ถึงเลยจากประสบการณ์ที่อยู่ในอังกฤษคาดไม่ถึงว่ามาอยู่อินเดียจะพบความยากลำบากมากเหลือเกินที่นั่นในปีแรกของพันธกิจเขาต้องอยู่อย่างยากลำบากเขาต้องพยายามทำงานหาเลี้ยงชีพเพราะไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากองค์กร
ตัวของเขาติดเชื้อมาลาเรียเกือบตายลูกชายวัย5ขวบของเขาเสียชีวิตเพราะโรคบิดเขาเสียใจมากกับ1ปีแรกที่เขาถวายตัวมารับใช้ที่อินเดียเขาเขียนข้อความว่าผมอยู่ในดินแดนที่แปลกประหลาดไม่มีเพื่อนคริสเตียนไม่มีครอบครัวใหญ่ไม่มีสิ่งจำเป็นเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตเลยแต่อย่างไรก็ตามผมมีพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงวิลเลียมแครีรับใช้พระเจ้าต่อไปเขาเริ่มฝึกเรียนภาษาเบงกาลีซึ่งเป็นภาษาที่คนอินเดียใช้และเขาเริ่มแปลพระคัมภีร์เป็นภาษาเบงกาลีเขาเริ่มเทศนากับคนกลุ่มเล็กๆในพื้นที่อาณานิคมของอังกฤษซึ่งในพื้นที่นั้นการเทศนาถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายเขาต้องทำงานใต้ดินไม่ได้รับการรับรองและทุกอย่างไม่ได้เป็นใจให้เขาเลยในปีต่อๆมาภรรยาของเขามีอาการป่วยทางจิตและเสียชีวิตต่อเขารู้สึกเจ็บปวดมากที่สูญเสียทั้งภรรยาและลูกเขาเขียนบันทึกว่านี่คือหุบเขาแห่งความตายสำหรับผมแต่ผมจะยังชื่นชมยินดีแม้ต้องอยู่ที่นี่เพราะพระเจ้าทรงอยู่ที่นี่วิลเลียมแครีไม่ละทิ้งพื้นที่ทำบัญญัติของเขาแม้เขามีความรู้สึกว่านั่นคือดินแดนแห่งความตายแต่เขาจะไม่จากที่นี่เพราะพระเจ้าทรงอยู่ที่นี่ในเดือนตุลาคมปี1799เขาได้รับการเชิญชวนให้ไปอาศัยในอีกพื้นที่หนึ่งใกล้เมืองกอลกาตาที่เป็นพื้นที่อาณานิคมของเดนมาร์กและที่นั่นเขาได้พบเพื่อนมิชชันนารีและที่พื้นที่นั้นการประกาศข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่ได้รับการรับรองทางกฎหมายวิลเลียมแครีเริ่มมีสภาพทางการเงินที่ดีขึ้นเขาได้รับสัญญาการจ้างให้พิมพ์งานจากภาครัฐและเขาเริ่มเปิดโรงเรียนให้กับเด็กๆชาวอินเดียกระทั่งในเดือนธันวาคมปี1800มีชาวอินเดียคนแรกที่มากลับใจและรับบัพติศมาหลังจากวิลเลียมแครีถวายตัวมาทำพันธกิจถึง7ปี7ปีที่เขาถวายตัวมารับใช้และสูญเสียมากมายไม่มีคนสักคนเดียวกลับใจเชื่อพระเจ้าเลยและคนแรกที่กลับใจเชื่อพระเจ้าคือคนที่มากลับใจปีที่7ของการมารับใช้พระเจ้าเขาเริ่มพิมพ์พระคัมภีร์เป็นภาคภาษาเบงกาลีในพันธสัญญาใหม่แล้วก็เปิดโรงพิมพ์แต่ปัญหาก็ไม่หยุดแค่นั้นโรงพิมพ์ของเขาไฟไหม้แต่เขาก็ลุกขึ้นมาและพิมพ์พระคัมภีร์ต่อไป28ปีต่อมาวิลเลียมแครีและเพื่อนร่วมงานได้แปลพระคัมภีร์เป็นภาษาหลักๆของอินเดียหลายภาษาทั้งภาษาโอริยาภาษามาราติภาษาฮินดีภาษาอัสสามิสและภาษาสันสกฤตซึ่งเป็น5ภาษาหลักของอินเดียนอกจากนั้นเขาแปลพระคัมภีร์บางส่วนเป็นภาษาอื่นๆอีก209ภาษาเขาได้นำการปฏิรูปมาสู่สังคมอินเดียโดยรณรงค์ให้สังคมอินเดียยกเลิกประเพณีที่ชื่อว่าประเพณีซาติเป็นประเพณีที่เชื่อว่าลูกและภรรยาของสามีที่เสียชีวิตจะต้องตายตามสามีไปด้วยดังนั้นถ้าสามีคนไหนตายสังคมก็จะฆ่าลูกของเขาและเอาภรรยาของเขาไปเผาไฟด้วยวิลเลียมแครีรณรงค์ให้อินเดียยกเลิกประเพณีนี้เพราะประเพณีนี้เป็นประเพณีที่ขัดกับมโนธรรมของมนุษย์และเขาทำสำเร็จเขาตั้งโรงเรียนพระคัมภีร์แก่ชาวอินเดียและที่นั่นมีนักศึกษาเรียนจบพระคัมภีร์กว่า 2,500 คนเขาทำพันธกิจที่อินเดียถึง41ปีโดยไม่ได้หยุดงานกลับไปที่อังกฤษอีกเลยงานพันธกิจของเขาสามารถนำคนกลับใจรับเชื่อทั้งหมดตลอด41ปีได้เพียงแค่700คนแล้วอาจจะมีความรู้สึกและคำถามว่า700คนเมื่อเทียบกับคนอินเดียเป็นร้อยล้านคนเกือบพันล้านคนมันดูเหมือนไม่ได้มีความหมายมากเท่าไหร่แต่วิลเลียมแครีได้วางรากฐานที่สำคัญสำหรับความเชื่อของคนอินเดียและพันธกิจของโลกโดยเฉพาะยิ่งการแปลพระคัมภีร์การปฏิรูปการสังคมและการศึกษาเรื่องราวของวิลเลียมแครีในศตวรรษที่18ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนหนุ่มสาวจำนวนมากในศตวรรษที่19ถวายตัวออกไปรับใช้พระเจ้าในพื้นที่ต่างถิ่นดินแดนที่ไม่รู้จักกลายเป็นขบวนการ movement ในศตวรรษที่19ซึ่งเป็นขบวนการ movement ของ missionary ที่ยิ่งใหญ่ของโลกมีอาโดนิรัมจัสันถวายตัวไปทำภารกิจที่ประเทศพม่ามีสันเทเลอร์ที่ถวายตัวไปทำภารกิจที่ประเทศจีนมีเดวิดลิฟวิงสโตนที่ถวายตัวไปทำภารกิจที่ทวีปแอฟริกาและคนเหล่านี้ได้รับแรงโดนบันดาลใจจากชีวิตของวิลเลียมแครีจนวิลเลียมแครีได้รับการยกย่องให้เป็นเหมือนกับต้นแบบของมิชชันนารีในยุคใหม่ชีวิตของเขาเป็นเหมือนกับคำเทศนาของเขาว่าจงคาดหวังสิ่งที่ยิ่งใหญ่และทุ่มเทสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้าพี่น้องที่รักครับ
อยู่เพื่อตัวเองนั้นอาจไม่ใช่เรื่องยากเกินไปแต่อยู่เพื่อคนอื่นนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ยากกว่าแต่มันมีคุณค่ากว่าเองไหมครับนี่คือพลังของคนหนึ่งที่เขายอมวันนี้ผมไม่ได้มาหนุนใจพี่น้องเรื่องพลังของการเป็นผู้พิชิตพลังของการต่อสู้พลังของการที่เราจะต้องเป็นคนที่แข็งแกร่งแต่ผมกำลังพูดพลังของการยอมเพียงแต่คุณจะยอมกับมือที่สูงกว่าเราเรายอมกับพระเจ้าผู้สูงส่งและการยอมจำนนกับพระเจ้าจะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่ไม่ธรรมดาเอเมนไหมครับให้เราร่วมใจอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นเวลาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเวลาของการตอบสนองสิ่งที่พระเจ้าได้โปรดมาตัดกับเราในค่ำคืนวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเราขอยินยอมต่อพระองค์เรารู้ว่าคนมากมายเหนื่อยคนมากมายจมอยู่กับความโศกเศร้าคนไม่น้อยจมอยู่กับความโกรธเคืองสิ่งที่เขาวางไม่ได้เขาแช่อยู่กับความผิดหวังของอดีตบางอย่างแต่วันนี้เราค้นพบพลังของการยอมแม้มีคนหลายคนพยายามต่อสู้และต้องการเป็นผู้ชนะเขาต้องการเป็นผู้ชนะเขาต้องการอยู่เหนือเขาต้องการพิสูจน์และสิ่งนั้นก็กลายเป็นกับดักที่มันผูกติดเขาเขาวิ่งตามแครอทแห่งความโกรธเคืองแครอทแห่งความเสียใจสิ่งที่อยู่ข้างหน้าที่มันดึงให้เขาเคลื่อนไปเพราะเขาไม่ยอมพระวิญญาณบริสุทธิ์ในค่ำคืนวันนี้เราทั้งหลายขอเข้ามายอมต่อพระองค์เราขอเข้ามาจำนนต่อพระองค์ยอมศิโรราบลงต่อพระองค์ไม่ว่าจะเป็นความบาปใดๆในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นอยากเกี้ยแห่งความสำเร็จใดๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายหรือความใฝ่ฝันที่ยิ่งใหญ่ใดๆก็ตามการยอมรับจากผู้คนโอ้พระบิดาเจ้าสิ่งนี้เทียบไม่ได้เลยกับการยอมรับจากพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระองค์เจ้าในค่ำคืนวันนี้ข้าพเจ้าเข้ามาเทหัวใจออกต่อพระองค์ในคืนวันนี้คริสตจักรเข้ามายอมต่อพระองค์ฮาเลลูยา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 ที่พี่น้องจะได้จดจ่อกับพระเจ้าI'm not afraid to die.
บริสุทธิ์ได้พูดกับท่านและเรียกร้องท่านบางสิ่งบางอย่างและท่านรู้ว่ามีเรื่องนั้นสิ่งนั้นที่ค่ำวันนี้ท่านอยากจะนำมันมามอบถวายแด่พระเจ้าท่านอยากจะยินยอมจำนนกับพระเจ้าและเมื่อท่านยอมจำนนกับพระเจ้าโดยปราศจากเงื่อนไขท่านจะเข้าสู่สภาพใหม่การใช้ชีวิตที่ปราศจากเงื่อนไขอีกต่อไปพระเจ้าจะทรงนำท่านและการยอมนี้จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่ไม่ธรรมดาจะเปลี่ยนคนเข้มที่เคยอ่อนแอให้กลายเป็นคนที่เข้มแข็งผมอยากให้พี่น้องใช้เวลานี้ท่านอาจจะคุกเข่าที่ที่นั่งของท่านท่านอาจจะนั่งที่เก้าอี้ของท่านหรือท่านอาจจะลุกขึ้นยืนยกมือขึ้นต่อพระเจ้าขอให้เป็นค่ำคืนที่คริสตจักรของเราจะเข้ามาถวายตัวของเราด้วยการยอมจำนนกับพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่คอมมิตเมนต์แบบพลังมนุษย์แต่เป็นการยอมจำนนที่เห็นฟ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเห็นฟ้าแห่งความรักของพระเจ้าเห็นฟ้าแห่งความดีงามและความประเสริฐของพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เรายกเสียงอธิษฐานถวายตัวของเราแด่พระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าขอถวายตัวข้าพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าI'm not afraid to die.
พี่น้องอธิษฐานถวายตัวกับพระเจ้าร่วมกันไปทีละประโยคตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ผู้ทรงสูงสุดผู้ทรงอุดมด้วยความรักอันมั่นคงและทรงรักข้าพเจ้าพระเจ้าผู้ประเสริฐอุดมด้วยความดีเที่ยงแท้วันนี้ข้าพเจ้าเข้ามาสิโรราบลงต่อพระองค์ขอยกความปรารถนาวางไว้แทบพระบาทความสำเร็จทั้งหลายขออยู่แทบพระบาทเกียรติยศหรือการยอมรับขอวางไว้ที่แทบพระบาทบาปที่เคยก่อแน่นขอวางไว้ที่แทบพระบาทค่ำวันนี้ข้าพเจ้ายอมสิ่งที่เคยเป็นกำไรขอถือเสมือนว่าเป็นขาดทุนเมื่อเทียบกับพระคริสต์สิ่งที่ดูเหมือนยอดเยี่ยมข้าพเจ้าขอวางให้มันเป็นเหมือนอยากเยื่อขอยอมจำนนกับพระองค์ถวายแด่พระองค์ในนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนอาเมนฮาเลลูยา